วัสดีค่ะพลอยนางสาวพิศรารักษาพลจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้เราก็อยู่กับรายการโอปะเตงรายการที่จะพาเพื่อนๆได้มารู้จักกับหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และวันนี้นะคะพลอยจะพาเพื่อนๆนี่ได้มารู้จักกับหลักสูตรใหม่ป้ายแดงนั่นก็คือหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อนๆอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าหลักสูตรนี้เป็นยังไงมีความน่าสนใจยังไงบ้างตามพลอยไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พลอยนะคะจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ค่ะสวัสดีค่ะน้องพลอยอาจารย์ปาริกาเวชกุลนะคะหรือว่าเรียกว่าอาจารย์ตังก็ได้ค่ะวันนี้นะคะพลอยพาเพื่อนๆนี่มารู้จักกับหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ข่าวว่าเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนที่แรกของภาคใต้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะน้องพลอยวันนี้ต้องรบกวนอาจารย์ตังพาพลอยและก็เพื่อนๆนี่ไปรู้จักกับหลักสูตรนี้หน่อยนะคะว่ามันมีความน่าสนใจยังไงบ้างเผื่อพลอยและเพื่อนๆนี่ต้องการที่จะมาศึกษาต่อที่นี่ค่ะได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยค่ะน้องพลอยเดี๋ยววันนี้อาจารย์นะคะจะพาน้องพลอยและก็เพื่อนๆค่ะไปรู้จักกับทุกซอกทุกมุมของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราค่ะแต่ว่าวันนี้น้องพลอยมาถึงคลินิกแล้วอาจารย์จะพาน้องพลอยไปชมคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ของเราก่อนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะอาจารย์โอเคงั้นเดี๋ยวน้องพลอยตามอาจารย์มาเลยค่ะตามมาเลยค่ะเพื่อนอันนี้จะเป็นห้องตรวจของเรานะคะน้องพลอยอาจารย์เขากำลังตรวจอยู่พอดีเลยขออนุญาตค่ะอาจารย์พอดีว่ามีน้องเขามาดูงานของเรานะคะอันนี้ขอแนะนำก่อนเป็นอาจารย์ก๊อฟค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก๊อฟยังไงขออนุญาตนิดนึงนะคะได้เลยครับตามมาเลยค่ะน้องพลอยครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจคนไข้นะครับพื้นฐานเกี่ยวกับการเคาะอินเฟกซ์ซึ่งวันนี้ครับก็จะเคาะอินเฟกซ์อยู่บริเวณ3จุดก็คือตั้งแต่กล้ามเนื้อใบเสร็จตรงนี้นะครับก็จะให้คนไข้เนี่ยคลายกล้ามเนื้อนะครับน้องพลอยตรงนี้คนไข้ไม่ต้องเกรงแล้วเราก็จะเคาะตรงนี้ไปอินเฟกซ์ของคนไข้เนี่ยก็จะมีการกดและของกล้ามเนื้อตรงนี้แสดงว่ายังปกติอยู่ส่วนที่2ตรงนี้ก็คือควอนไทเซปก็คือกล้ามเนื้อต้นขาด้านบนเนาะครับอันนี้ก็จะเห็นคนไข้เด็กออกมาเนาะตกใจกันเลยทีเดียวค่ะนิดนึงครับคนไข้ปฏิกิริยาเร็วมากแล้วตรงนี้เป็นเปอร์คิลิสเทนดอนนะครับก็คือจะตรวจบริเวณของกล้ามเนื้อน่องตรงนี้ครับก็จะเป็น3จุดนะครับที่จะตรวจว่ารีเฟกเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเดี๋ยวถัดไปเนี่ยจะให้น้องเป็นคนเริ่มตรวจเป็นเลยใช่ไหมคะมาแล้วต้องลงมือค่ะน้องพลอยโอเคเดี๋ยวเริ่มยังไงดีคะอาจารย์ก๊อฟก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนถุงมือก่อนแล้วก็ใส่ถุงมือก่อนนะโอเคงั้นเชิญเลยพร้อมแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเป็นคุณหมอวันนึงนะคะมากันเลยครับน้องพลอยเชิญน้องพลอยตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจรีเฟล็กเนาะอย่างที่พี่ได้สอนไปเดี๋ยวจะให้น้องพลอยได้เริ่มทำการตรวจเนาะได้ค่ะอันนี้เป็นไมค์ค็อกนะครับโอเคค็อกฝั่งนี้ใช่ไหมคะค็อกฝั่งนี้เลยน้องพลอยเล่นมุกนะคะไม่มีอะไรโอเคแล้วก็จับแขนทำพร้อมที่เลยค่ะจะจับแขนตรงนี้ครับประคองแล้วก็ให้มันหย่อนเอาเข้าไปในตัวหน่อยแล้วก็เคาะบนแขนนะครับใช่เคาะแรงๆมันก็จะมีรีเฟกของใบเสร็จตรงนี้ขึ้นมาเนาะครับเข้าไปตรงนี้เลยลงมาใหม่นิดนึงมันจะมีเทนดอนอยู่ก็คือเป็นเส้นเอ็นนั่นเองตรงนี้เราจะเคาะบริเวณของเส้นเอ็นทำให้กล้ามเนื้อมันปวดประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นบริเวณของข้อเท้าตรงนี้นะครับเคาะลงไปเคาะตรงเส้นเอ็นด้านบนหลังจากการตรวจร่างกายเสร็จนะคะน้องพลอยเราก็จะมีวิธีการรักษาและบำบัดคนไข้ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีการนวดรักษานะคะโดยคลินิกของเรานะคะจะใช้การนวดแบบราชสำนักในการรักษาคนไข้ค่ะน้องพลอยอยากลองนะคะอาจารย์น้องพลอยสามารถที่จะลองดูได้ไหมคะเลยค่ะภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะน้องพลอยสู้ๆนะฝั่งนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะให้ลองจับเนื้อคนไข้ดูนะคะบริเวณนี้ค่ะเดี๋ยวลองจับดูก่อนลองจับเทียบกันสองข้างดูได้เลยค่ะนี่ค่ะ1 2 3 4แล้วก็ขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นหม้อนึ่งลูกประคบค่ะเนื่องจากที่เรานวดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ลูกประคบนะคะช่วยประคบให้กล้ามเนื้อเนี่ยลดการระบมนะคะจากการที่เรากดรักษาคนไข้ค่ะแล้วก็ช่วยผ่อนคลายให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีลดอาการปวดได้ดีขึ้นนะคะรันก็จะรู้สึกประมาณนี้ร้อนไปไหมคะน่าได้เลยค่ะดีเลยค่ะเพื่อนๆโ
ันนี้จะเป็นโซนของชาสมุนไพรนะคะที่เมื่อคนไข้มาตามสถานการณ์อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีชาสมุนไพรในแต่ละวันให้ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นชาคำฝอยแล้วก็หิงค่ะอาจารย์จังคะว่าแต่หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงบ้างคะอาจารย์อย่างที่น้องพลอยทราบไปค่ะว่าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะเป็นหลักสูตรที่เปิดเป็นหลักสูตรแรกของภาคใต้ค่ะซึ่งเรานะคะก็จะมีการเรียนในรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษานะคะสามารถนำเอาความรู้นะคะไปใช้ในการประกอบวิชาชีพนะคะประกอบทั้งธุรกิจส่วนตัวหรือว่ากิจการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ค่ะซึ่งในตอนเรียนนะคะเราก็จะเน้นให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้ลึกรู้จริงนะคะแล้วก็มีการฝึกปฏิบัติควบคู่กับการเรียนทฤษฎีไปด้วยค่ะแล้วเหมือนอย่างนี้เหมือนกับพอแล้วก็เพื่อนๆนี่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยเลยค่ะแล้วถ้าเกิดมาเรียนเนี่ยจะต้องเรียนกี่ปีแล้วแต่ละปีนี่มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะหลักสูตรของเรานะคะจะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะน้องพลอยโดยปีแรกนะคะน้องๆก็จะมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนาะเราก็จะมีในรายวิชาเขาเรียกว่ากลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปค่ะจะเป็นการปูพื้นฐานแล้วก็ปรับความรู้นะคะให้น้องสามารถต่อยอดในรายวิชาชั้นปีถัดไปได้นะคะส่วนชั้นปีที่2จะมีการเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์มากขึ้นค่ะเช่นกายวิภาคค่ะสรีรวิทยาค่ะแล้วก็จะเริ่มเรียนในรายวิชาสาขาทั้ง4สาขาค่ะก็คือเวชกรรมค่ะที่น้องพลอยได้เห็นเรื่องการตรวจไตนะคะเภสัชกรรมค่ะหัตถเวชกรรมและพดุงครรภ์ค่ะส่วนในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีการเรียนในรายวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นอาการวิทยาค่ะเวชศาสตร์ทั่วไปค่ะแล้วก็รวมถึงการเรียนเรื่องธุรกิจสุขภาพค่ะอันนี้ก็จะสามารถเอาความรู้มาผสมประสานกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อต่อยอดได้ด้วยค่ะและในปีสุดท้ายนะคะก็คือชั้นปีที่4ค่ะน้องๆจะได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพค่ะทั้งฝึกในคลินิกของเราเองก็คือที่นี่และก็ฝึกในโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของเราด้วยค่ะแล้วเหมือนกับว่าเราจบหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์มาเนี่ยเราสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะโอ้เยอะแยะเลยค่ะน้องพลอยแต่ที่เรารู้กันหลักๆเลยนะคะคือเป็นแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลค่ะซึ่งจะมีตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลต่างๆหรือจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนค่ะหรือน้องบางคนสนใจที่จะประกอบธุรกิจของตัวเองก็สามารถเปิดเป็นคลินิกการแพทย์แผนไทยของตัวเองได้ค่ะหรือว่าจะทำผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าของแบรนด์ต่างๆก็ได้ค่ะหรือว่าน้องบางคนสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกก็สามารถที่จะเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นอาจารย์ในมหาลัยก็ได้ค่ะโอ้โหเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆวันนี้พลอยและเพื่อนๆนี่ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์มากเลยค่ะยินดีค่ะน้องพลอยแต่ไหนๆก็มาแล้วค่ะวันนี้มอวลัยลักษณ์ของเรานะคะจะมีเขาเรียกว่าอุทยานพฤกษศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นศูนย์รวมสมุนไพรนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาน้องพลอยไปเยี่ยมชมดูสมุนไพรทำกิจกรรมต่อเลยสนใจแล้วใช่ไหมคะดีเลยค่ะอาจารย์โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะไปกันเลยไปค่ะเพื่อนเพื่อนๆคะตอนนี้นะคะอาจารย์ต่างได้พาพลมาอยู่ในสวนสมุนไพรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้อาจารย์ต่างพาไปแนะนำกันค่ะว่าสวนแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยววันนี้พลขอรบกวนอาจารย์พาพลแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไปชมกันหน่อยนะคะว่าสวนแห่งนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะได้เลยค่ะน้องพลยินดีมากๆเลยค่ะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะพาน้องพลไปดูใกล้ๆนี่ก่อนดีไหมคะดีค่ะไปกันเลยค่ะเพื่อนเสลี่ยทางพลจะมี2แบบนะคะเรียกว่าเสลี่ยทางพลตัวผู้กับตัวเมียค่ะตัวเมียจะอยู่ด้านนู้นนะคะแต่ส่วนมากที่เราใช้นะคะเราก็จะใช้เป็นเสลี่ยทางพลตัวเมียตัวนี้นะคะใช้ทำอะไรใช้ทำทิงเจอร์ค่ะนี่มะเกลือค่ะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะมะเกลือเนี่ยมีฤทธิ์ในการเป็นยาถ่ายอย่างดีเลยละค่ะน้องพลโอ้โหสุ่ม 4สุ่ม 5นะคะจะต้องแอดมิดกันเลยอันนี้เคยกินไหมเนี่ยต้นอะไรคะอ๋อชาบาสมัยก่อนนะคะตอนเด็กๆ เนี่ยในนี้จะมีเกสรมีน้ำหวานเราสามารถดึงแล้วก็ดูดน้ำหวานเหมือนดอกเข็มใช่ไหมคะอาจารย์ทำอะไรที่นี่คะเนี่ยครับกำลังจะมาเก็บสมุนไพรครับก็จะเก็บสมุนไพรไปบรรจุลงในระบบนาโนพาร์ติเคิลครับซึ่งน้องอาจจะสงสัยว่าระบบนาโนพาร์ติเคิลใช่ค่ะคืออะไรระบบนาโนพาร์ติเคิลนี่คืออะไรเดี๋ยวให้อาจารย์กบเนี่ยช่วยแนะนำพอแล้วก็เพื่อนๆหน่อยค่ะได้ครับก็ระบบนาโนพาร์ติเคิลนะครับก็เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีทางด้านเภสัชกรรมนะครับในการผลิตตัวของระบบขนส่งยาซึ่งภายในเนี่ยครับอาจารย์จะสกัดตัวสารสำคัญของเพชรสังฆาตเนี่ยครับบรรจุลงไปภายในเดี๋ยวจะพาน้องพลอยนะครับไปทำนาโนพาร์ติเคิลกัน
เดี๋ยวเราจะไปที่ห้องปฏิบัติการกันเนาะน้องพลอยโอเคค่ะดีเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ก๊อฟเนี่ยพาเราแล้วก็เพื่อนๆนะคะไปรู้จักกับนาโนพาร์ติเคิลอะไรสักอย่างนึงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกันที่ห้องแล็บนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณที่จะเตรียมนาโนพาร์ติเคิลกันแล้วนะครับค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะได้เลยปล่อยโอเคค่ะแล้วก็ปล่อยครับแล้วก็ปล่อยลงในนี้ครับอันนี้มันเป็นสารอะไรคะอันนี้ก็คือเป็นสารเพชรสังฆาตอ๋อที่เราเก็บมาเมื่อตอนเช้าใช่ไหมคะใช่ครับหลังจากที่เราไปเป็ดเนี่ยครับเราจะนำสารตรงนี้ครับเข้าไปโซนิเคตโดยใช้เครื่องดังกล่าวอันนี้ครับอ๋อครับเครื่องโซนิเคตเนี่ยก็คือเป็นเครื่องที่จะให้พลังงานคลื่นเสียงออกมาแล้วทำให้อนุภาคของตัวนาโนพาร์ติเคิลเนี่ยมีขนาดตามที่เราต้องการครับค่ะโอเคยาปกติกับยาที่มันผ่านกระบวนการนาโนพาร์ติเคิลเนี่ยค่ะมันแบบมีคุณสมบัติต่างกันยังไงครับโอ้ต่างกันเยอะเลยครับยกตัวอย่างเช่นการรักษามะเร็งในปัจจุบันเนี่ยครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีไซด์เอฟเฟคของตัวยาถูกไหมครับซึ่งการใช้ยาทั่วไปเนี่ยครับจะทำให้เกิดไซด์เอฟเฟคตัวนั้นก็คือผลข้างเคียงของตัวยาเช่นผมร่วงอาเจียนได้ใช่แต่เมื่อใช้ตัวนาโนพาร์ติเคิลเนี่ยครับมันจะไปยังบริเวณเซลล์เป้าหมายก็คือเซลล์มะเร็งเท่านั้นแต่จะไม่ไปเซลล์ปกติดังนั้นผลข้างเคียงของตัวยาก็จะไม่มีไม่เกิดใช่ครับแต่วันนี้ประโยชน์ของนาโนพาร์ติเคิลอีกอย่างนึงก็คือว่าช่วยป้องกันไม่ให้สารสำคัญนะครับถูกทำลายเหมือนเราอยู่ภายในบ้านนะครับมีบ้านคอยป้องกันอยู่เป็นเกราะป้องกันตัวเราใช่ไหมคะถูกต้องครับนาโนพาร์ติเคิลก็เช่นกันเป็นเกราะป้องกันตัวสารสำคัญของเรานะครับน่าชื่นมากเลยค่ะใช่ครับแต่เรายังมีวิธีการอื่นๆอีกที่จะช่วยในการพัฒนาตัวยาเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการในการคำนวณการรักษาโรคโดยใช้คอมพิวเตอร์กันหลังจากที่เราเตรียมนาโนพาร์ติเคิลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเราก็จะมาพบกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการทำนายว่าสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างสมุนไพรที่เราเก็บมานะครับจะมีสารสำคัญอยู่หลากหลายชนิดเลยแต่จะรู้ได้ยังไงว่าสารสำคัญตัวใดที่มีผลในการรักษาเราก็จะต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการหาก่อนนะครับว่าสารสำคัญตัวใดที่เหมาะสมค่ะแล้วมันจะต้องทำยังไงบ้างอ๋อโอเคครับวิธีการนะครับก็คือวันนี้พี่จะนำน้องพลอยเนี่ยครับมาดูโครงสร้างตัวหนึ่งนั่นก็คือโครงสร้างโปรตีนของเชื้อซาโควี2ครับซึ่งตอนนี้ครับมีการระบาดของเชื้อโควิด-19 อยู่ถูกไหมครับใช่ค่ะพี่ก็เลยเห็นว่าตรงนี้ครับเราสามารถนำโครงสร้างของสมุนไพรเนี่ยครับมาทำการดูว่าโครงสร้างชนิดใดหรือสารสำคัญตัวใดที่สามารถยับยั้งเชื้อซาโควี2ได้ครับก็หลังจากนี้ครับหลังจากที่พี่ทำโครงสร้างตรงนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถนำไปคำนวณว่าปริมาณของตัวยาที่เหมาะสมเนี่ยที่จะใช้เนี่ยคือปริมาณยาเท่าใดได้ในการที่จะจ่ายให้กับผู้ป่วยครับน่าทึ่งมากเลยค่ะเพื่อนๆใช่ครับเพราะว่าหลักสูตรที่นี่นะครับน่าจะเป็นหลักสูตรเดียวของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยประยุกต์และนำศาสตร์ของวิศวกรรมศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาทำนายโครงสร้างของตัวสารสำคัญในการรักษาโรคเพราะว่าการทำการทดลองโดยการทำผิดลองผิดลองถูกเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปดังนั้นการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยครับในการทำนายหาสารสำคัญเนี่ยจะช่วยประหยัดทั้งเวลาค่าใช้จ่ายสุดยอดนะคะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆวันนี้พอและเพื่อนๆได้มารู้จักกับหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์เพิ่มขึ้นมากๆเลยใช่ไหมคะได้มาเห็นการเรียนจริงๆสถานที่จริงแล้วก็ได้ทำกิจกรรมจริงๆน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสมัครเรียนมอวลัยลักษณ์หรือสมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ entry.wu.ac.th สำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อน EP หน้าโอป้าเตงจะพาไปรู้จักหลักสูตรอะไรกันต่ออย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย